PPV พิมพ์นิยมรุ่นขายดี Fortuner 2.4 สีขาวมุกได้มาอีกคันแต่งรอบคันสวยๆจัดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้อยู่กับ Fortuner 2.4V ปี2017หรือว่าปี60นะครับปี2017วันนี้เอามาคอนเฟิร์มสภาพนะครับหลังจากที่หลายคนอาจจะเห็นตอนที่ลงเทเลอร์มาแล้วนะครับตอนที่ซื้อเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเพราะว่ารถสีขาวเนี่ยลอยไปเยอะนะครับก็ไปเก็บงงเก็บงานลอยสะเก็ดหินอะไรต่างๆเก็บงานแล้วคันนี้ถือว่าเก็บมาแล้วแล้วก็แต่งแบบไม่เทอะทะมากเท่าไหร่นะครับใส่สเกิร์ตรอบคันมาดูเนียนตาดีนะครับสเกิร์ตรอบคันเลยนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับของวาซูม่านะฮะก็เป็นชุดแต่งที่ไม่ลกรุงรังนะครับดูสวยลงตัวอยู่พอดีพอสมควรนะครับถือว่าได้ชุดแต่งไปด้วยวันนี้อยู่กับ 2.4V ปี17นะครับราคา 939,000 บาทนะครับ 939,000 บาทก็เซฟๆไปประมาณ 500,000 บาทนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของรถ PPV รถครอบครัวรถมือ2ที่การันตีให้สภาพให้ทุกคันนะครับว่ารถสวยโครงสร้างเดิมนะครับแล้ววันนี้ได้สีขาวมุกแต่งรอบคันมาวันนี้สศักดาจะนำมาคอนเฟิร์มสภาพให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรถยนต์มือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์อยู่มาชมกันเลยครับเริ่มจากการคอนเฟิร์มสภาพบอดี้โครงสร้างความเดิมของตัวรถกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฝากระโปรงนะครับอาคารนงคานหน้าแก้มซ้ายขวาเพดนะครับต้องคอนเฟิร์มสภาพก่อนทุกคันที่จะพูดถึงออปชันพื้นฐานเพราะรถมือ2เองก็ต้องวัดกันที่ความเดิมของบอดี้ตัวรถนะครับเห็นมั้ยทะเบียนรถคันนี้มีการผมเอาไปเก็บรอยสะเก็ดหินมาแล้วนะครับนี่เพศ February นะครับ2017นะ 2,393 cc หรือว่าบล็อกเครื่อง 2GD นะครับ 2.4 ลิตรนะครับเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์6สปีดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้แรงมากของ Fortuner นะครับถือว่าเป็นตัวประหยัดเลยนะเป็น 2.4 ขับเคลื่อน2ล้อสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถครอบครัวที่ประหยัดมากกว่า10กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปนะครับเพราะว่าบล็อกเครื่อง 2.8 มันอยู่ที่ประมาณ10นะครับ10ไม่เกิน12แต่ถ้าปกติถ้าผมขับนะถ้าเป็น 2.8 ก็จะประมาณ 8-9 กิโลลิตรไม่ถึงแต่ตัว 2.4 เนี่ยได้แน่นอนเพราะว่าเขามีโหมดEco โหมดให้ด้วยนะครับโหมด Eco โหมด Power ที่เลือกใช้ได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับก็เป็นอีก1ทางเลือกสำหรับตอบโจทย์พี่น้องรถครอบครัวสายประหยัดนะครับประหยัดทั้งราคาประหยัดทั้งน้ำมันรายละเอียดยอดจัดก็ไม่ต้องพูดถึงนะสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของFortuner ตัวนี้ Fortuner ชมใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่บริษัทเงินทุนบริษัทนั้นให้ยอดจัดค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากนะครับแล้วคนที่ซื้อผ่อนนี่คือสบายๆเลือกได้เลยว่าจะดาวจะผ่อนแบบไหนยังไงจัดได้ยาวสุด84เดือนตามมาตรฐานเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วนะครับจัดเต็มฟรีดาวอะไรก็ได้หมดฉะนั้นแล้วทางเลือกของคนที่ต้องการเลือกรถมือ2ตัวนี้ง่ายนะครับโดยเพราะ Toyota Fortuner เองเนี่ยนอกจากจะเป็นรถที่ขายดีแล้วนะครับก็ยังมีช่องทางในการที่จะเป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับไม่จะเป็นการซื้อสดซื้อผ่อนอะไรต่างเนี่ยได้หมดนะครับก็เป็นแม็กเดิมติดรถนะครับ 2560R18 นะครับอันนี้ยางน่าจะเปลี่ยนมารอบที่2แล้วนะครับยางเปลี่ยนมารอบที่2นะไม่เคยยางยี่ห้อนี้ครับไปซ่อนปียางไว้ไหนตรงนี้มั้ยปี19นะครับปี19ก็ยางรอบที่2ก็สังเกตง่ายคือประมาณ100,000ขึ้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขาจะใช้ยางชุดหนึ่งเนี่ยไม่เกิน100,000กิโลเท่าที่ผมเห็น Fortuner มานะครับภายในของตัวเจ้า 2.4 เองเนี่ยก็จะเป็นโทนน้ำตาลดำถ้าเป็น 2.4 นะครับ 2.8 ขับ2เนี่ยก็จะเป็นโทนน้ำตาลดำแต่ถ้าเป็น Sigma 4ก็จะเป็นสีน้ำตาลทองถ้าเป็น TRD ก็จะเป็นดำแดงไปเลยนะครับตามที่มีมาจากโรงงานที่ต้องเก็บเพิ่มเติมก็คือตัวเบาะนะครับตัวเบาะสุดเบาะยุ่ยเนี่ยก็คือเป็นทุกคันนะครับ Fortuner ขึ้นอยู่ว่าเป็นมากเป็นน้อยแต่ว่ารับประกันให้ได้ว่าเป็นทุกคันแน่นอน 100% นะครับเป็นตำหนิจากโรงงานถ้าปกติโรงงานถ้าเรามีเวลาไปจอดก็เขาก็เคลมให้ฟรีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเอามาซ่อมเองนะครับไม่เกิน 7-800 นั่นดีกว่าเสียเวลาไปเข้าคิวรอที่ศูนย์นะครับเราซ่อมเองก็ได้นะซึ่งเราก็ซ่อมให้ลูกค้ามาเกือบทุกเคสแหละนะครับยกเว้นแต่คันไหนที่ไม่ได้ยุบตัวมากนะครับปี2017คันนี้เลขไมล์อยู่ที่128,353 กิโลเมตรราคา939,000 บาทนะครับ
นะรถได้ปีได้สภาพได้ไหมได้ชุดแต่งได้สีขาวมุกด้วยนะครับฟังก์ชันของตัว 2.4V ตัวนี้ก็ให้มาประมาณนึงนะครับอย่างน้อยๆก็มีแพดเดิลชิปแหละนะมีเกียร์มือนะครับสำหรับโหมดกับขี่แบบโหมดสปอร์ตโหมดแรงนะปรับเป็นโหมดเกียร์ธรรมดานะครับก็ย่อมได้นะครับนี่6สปีดนะครับนี่ถึง S6 นะฮะเลือกใช้งานบริการได้นะฮะ Eco โหมด Power โหมดก็ปรับตัวแรงได้นะครับบางคนก็เค้าเรียกว่า 2.4 เนี่ยโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเปิดเป็นโหมด Ecoแล้วก็ขับเกียร์ออโต้ธรรมดาเนี่ยนะครับจะให้ไปเร่งแซงปืด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 เหมือนเครื่อง 2.8 นี่ไม่ได้นะครับไม่ได้แรงขนาดนั้นเราก็ปรับเป็นเกียร์มันนุ่นเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เปิดโหมด power mode ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าต้องการเพิ่มความแรงนะครับอันนี้ก็ทิกง่ายๆนิดนึงนะครับไปจริงๆไม่ควรไปแต่งเพิ่มเลยนะไปพวกไปแฟดกล่องไปอะไรไปเนี่ยผมไม่อยากให้ใส่กล่องหลอกเขาลงเขาเร่งอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะพังเสียหายได้ง่ายนะพวกชุดแต่งที่เกี่ยวกับระบบส่งกำลังระบบเครื่องยนต์เนี่ยบางทีรถบางคันที่เอามาตีราคาที่แต่งมาเยอะๆนี่เราก็ไม่ซื้อเลยเพราะส่วนใหญ่คือสไตล์ของมงคลเซ็นเตอร์เองส่วนใหญ่ก็มีแต่งบ้างนะครับแต่ว่าแต่งเครื่องแต่งอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยเอามาขายโอกาสที่มันจะมีปัญหามันเยอะฉะนั้นแล้วขายรถเดิมแบบที่ผมขายเนี่ยสบายใจกว่านะครับก็ฝากอีกหนึ่งคันนะสำหรับคนที่ตาม Fortuner เนี่ยสวยๆอย่างเงี้ย 2.4V สีขาวมุกแจ่มๆนะครับสภาพก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกนะฮะรถ Fortuner ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของมงคลคาร์เซ็นเตอร์อยู่แล้วนะครับรถทุกคันที่คัดมาก็ไม่ติดโทรมนะครับดูสวยงามดีเป็นเจ้าของได้ทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ไหนก็มีบริการทำสัญญาแล้วก็จัดส่งให้นะครับส่งใกล้ส่งไกลได้หมดนะครับส่งไกลขอแค่คิดค่าส่งนั่นแหละแล้วแต่เงื่อนไขแล้วก็แต่เงื่อนไขนะครับแล้วแต่ตกลงกันนะครับแซวกันเล่นนะครับ 939,000 บาทสำหรับ 2.4V ประตูหลังไฟฟ้าคันนี้นะครับสภาพอย่างที่ผมคอนเฟิร์มให้นะครับเนี่ยแต่กรงสเกิร์ตก็จะมีไปขัดสีเพิ่มเติมอยู่นะนะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยที่อุบลตอนนี้นะครับถือสีขาวเนี่ยถือฝนสาดใส่ก็จะเป็นรอยคราบน้ำนะครับฝนสาดใส่ก็เป็นรอยคราบน้ำอันนี้คือภายในก็จะเป็นเดิมๆอยู่ยังไม่มีการไปติดตั้งอะไรเพิ่มนะครับไม่มีการยังไม่มีการไปติดบิวอินยังไม่มีการปูพรมนะครับอันนี้เป็นพรมเดิมนะครับพรมเดิมเห็นไหมเดิมๆจากโรงงานก็จะมีการวางชิ้นใจบวบมานิดหน่อยนะครับไม่ได้เต็มคันเหมือนกับคันก่อนที่ผมรีวิวไปนะตัวนี้หน้าหลังสวยเดิมนะครับเบาะ3แถว7ที่นั่งแอร์3ตอนประตูหลังไฟฟ้ากับราคา939นะครับรถได้ปีได้สภาพนะครับไม่แสนสองนี่ก็ถือว่าไม่เยอะในรถประมาณ5ปีนะครับ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าแต่งได้ลงตัวนะไม่ได้เยอะไม่ได้ลุงลังมากนะครับเพราะบางคันไปแต่งสเกิร์ตมาไปติดกราบข้างมาด้วยอย่างเงี้ยไปติดกราบข้างไปติดสติ๊กเกอร์อะไรวะเนี่ยก็จะดูผมใส่ผมก็แกะออกแหละแต่คันนี้ถือว่าไม่ได้แกะนะครับอาจจะมีการซีนขอบสเกิร์ตไม่ให้ใหม่ท่านเองเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยยางมันจะชอบมีปัญหาเนี่ยลูกยางเนี่ยฮะต้องเปลี่ยนบางทีต้องเปลี่ยนลูกยางขอบสเกิร์ตใหม่ซึ่งก็ไม่กี่ตังค์หรอกนะครับไม่เกิน 2-300 นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ตัวนั้นนะครับแล้วก็กันชนอ่านถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เราเจออยู่แล้วนะครับใครไม่เจอช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะสำหรับ Fortuner ตัวนี้ก็ฝากอีก1คันคุณภาพแล้วกันสำหรับคนที่ตามหา PPV รถครอบครัวพิมพ์นิยมกับ ToyotaFortuner 2.4V ปี2017นะครับผมว่าราคาเข้าถึงได้นะประหยัดไปประมาณเกินครึ่งล้านนะครับ 939,000 บาทนะครับก็ใครสนใจโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับแอดไลน์มาก่อนได้นะ0997591779นะครับเบอร์โทรแล้วก็ ID ไลน์ของสอศักดาเป็นเบอร์เดียวกันติดต่อเข้ามาก็สำหรับวันนี้สอศักดากับ Fortuner 2.4V สวยๆสีขาวมุกคันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ